นช่วงนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องคำว่าการทูตเพื่อประชาชนเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจของสถานของกระทรวงการต่างประเทศของสถานเอกอัครทูตของสถานกงสุลใหญ่มาโดยตลอดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาพวกเราไปอยู่ในต่างประเทศนะหน้าที่หลักประการสำคัญเนี่ยนะก็คือการให้การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศนะครับไม่ว่าเขาจะมีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหานะฮะเราต้องสามารถเปิดช่องทางให้กับคนไทยในต่างประเทศติดต่อกับสถานเอกอัครทูตกับสถานกงสุลใหญ่ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงจริงๆนะครับอย่าทำตัวให้ห่างจากคนไทยเพราะว่าคนไทยในต่างแดนนะฮะเมื่อเวลาเขามีปัญหาเขาต้องการที่พึ่งเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่พี่น้องคนไทยคิดถึงเนี่ยก็คือสถานเอกอัครทูตก็คือสถานกงสุลใหญ่สำหรับในแคนาดานะฮะเรามีสถานเอกอัครทูตที่กรุงออตตาวาซึ่งเป็นสำนักงานของไทยในฝั่งตะวันออกของแคนาดาแล้วก็มีสถานกงสุลใหญ่ที่แวนคูเวอร์นะครับซึ่งเป็นสำนักงานของไทยในฝั่งตะวันตกของแคนาดาสาเหตุที่เรามี2สำนักงานเนี่ยก็เพราะว่าคนไทยในแคนาดาถึงแม้ว่าจะมีแค่ประมาณ25,000-30,000คนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่ได้อยู่กับที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะอยู่ตั้งแต่ตะวันตกยันตะวันออกนะครับเป็นแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานกงสุลใหญ่แล้วก็สถานเอกอัครทูตทั้งสองแห่งเนี่ยเราก็ต้องจัดสิ่งที่เรียกว่ากงสุลสัญจรเพื่อเข้าไปหาคนไทยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรมีสิ่งใดที่พวกเราในสถานเอกอัครทูตมีสิ่งใดที่พวกเราในสถานกงสุลใหญ่เนี่ยนะครับสามารถช่วยเหลือได้ที่ผมบอกเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเรามีคนไทยประมาณ 25,000-30,000 คนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแคนาดาคนไทยที่ไปตั้งรกรากนะครับเป็นคนไทยที่แต่งงานกับสามีหรือภรรยาชาวแคนาเดียนนะครับแล้วก็ประมาณสัก 50% เนี่ยนะฮะเป็นน้องๆหลานๆเป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะตั้งแต่ระดับมัธยมจนกระทั่งถึงระดับปริญญาเอกนะครับก็ทุกคนมีความพร้อมที่จะติดต่อกับสถานเอกอัครทูตแล้วก็สถานกงสุลใหญ่อยู่แล้วแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ผมโดยส่วนตัวให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษก็คือพี่น้องแรงงานของไทยที่ไปทำงานในฟาร์มเกษตรกรในใกล้ๆกับเมืองโทรอนโตนะฮะซึ่งมันมีเมืองที่เป็นเมืองเกษตรกรรมของแคนาดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองแชตเทิร์นเคนเมืองเลมิงตันเมืองเบลลิงตันซึ่งมีพี่น้องแรงงานเราอยู่ประมาณทั้ง 3,000 คนนะฮะทุกปีเราจะจัดกงสุลสัญจรออกไปให้บริการทางด้านหนังสือเดินทางทำนิติกรนะครับให้กับพี่น้องแรงงานเหล่านี้เพราะว่าถ้าจะเดินทางมาที่สถานเอกอัครทูตเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องแรงงานเราเนี่ย เสียเวลาไป1วันเต็มๆเนื่องจากใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงถึง15ชั่วโมงไปกลับนะฮะนอกจากเสียเวลาแล้วเสียเงินด้วยเพราะว่าวันที่เขาเดินทางก็คือวันที่เขาไม่สามารถที่จะทำงานเพื่อจะมีรายได้ไปจุนเจือให้กับครอบครัวในเมืองไทยนะฮะนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราถึงต้องเปิดช่องทางในการติดต่อให้กับคนไทยในแคนาดานะฮะไม่ว่าจะเป็นที่สถานเอกอัครทูตแล้วก็ที่สถานกงสุลใหญ่อย่างเต็มที่จริงๆนะครับกงสุลของเราที่อยู่ที่สถานเอกอัครทูตที่สถานกงสุลใหญ่เนี่ยนะฮะต้องเป็นคนที่สามารถติดต่อได้24ชั่วโมงนะฮะต่อ1วัน7วันต่อ1สัปดาห์นอกจากนั้นแล้วเพื่อนข้าราชการในสถานเอกอัครทูตในสถานกงสุลใหญ่คนอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราไม่มีหน้าที่ในการที่จะเป็นกงสุลอยู่ในแผนกกงสุลแล้วนะฮะจะละเลยสิ่งเหล่านี้แต่ว่าพวกเราทุกคนยังพร้อมที่จะให้บริการเป็นจุดติดต่อนะก็เพื่อให้คนไทยในแคนาดาถึงแม้ว่าจะมีจำนวนแค่20,000กว่า 30,000 เนี่ยนะครับแต่อย่างน้อยเราต้องเมคชัวร์ว่าคนไทยทุกคนได้รับการดูแลเหมือนกับสิ่งที่ผมพูดตอนต้นนะฮะว่าการทูตเพื่อประชาชนเนี่ยก็คือว่าประชาชนจะต้องเป็นหลักนะครับเราเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ